คุณมุไม่เหมือนคนเพิ่งทะเลาะกับแฟนเลยนะคะอ๋อพอดีระหว่างรอคุณนงมามุคิดได้ว่ามุควรจะไม่นึกถึงเรื่องแย่ๆค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะคะฉันยินดีค่ะเราทะเลาะกันเรื่องแต่งงานนะคะเรามีความเห็นไม่ตรงกันสักเรื่องเลยก็เลยทะเลาะกันทุกเรื่องเลยแล้วตอนคุณนงแต่งงานคุณนงมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมคะก็ไม่นะคะคือพี่นนท์เขาเป็นคนง่ายๆอะค่ะเขาตามใจคนอื่นอยู่ตลอดเลยแล้วก็ทุกอย่างก็เลยง่ายไปหมดเลยค่ะไว้ตาล่ะขอโทษจริงๆค่ะคุณหมูคือเราสองคนก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าเราจะจัดงานออกมาแบบไหนเราแค่อยากอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปจนแก่จริงๆก็เสียดายเหมือนกันค่ะที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้โอ้ยขอโทษค่ะคุณหมูขอโทษจริงๆขอโทษนะคะฉันไม่น่ามาพูดอะไรแบบนี้เลยคือฉันแค่คิดถึงพี่นนท์นะคะมันแปลกมากเลยพี่นนท์เสียไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปไหนเหมือนว่าเขายังมองฉันกับลูกอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอะค่ะแย่จังเลยทำให้คุณมูเครียดหรือเปล่าคะขอโทษนะคะทานต่อไหมคะพี่ขอโทษนะนงพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทิ้งนงไปไหนพี่จะพยายามหาทางปรากฏตัวให้เร็วที่สุดจะได้ไปดูแลนงกับลูกนะคุณมุระวังนะคะบันไดค่ะบันไดโอ๊ยคุณมุระวังค่ะนอนมาป่านนี้พวกเด็กๆคงหลับกันหมดแล้วค่ะไงทำยังไงเข้าตัวเล็กเลี้ยงยากไหมนี่ถ้าไม่ติดอะไรนี่อยากไปช่วยเลี้ยงอ่ะคุณมุเมามากแล้วนะคะนั่งพักก่อนดีไหมคะเดินต่ออยากเดินเล่นกับอุ้ยนั่งนั่งดีกว่าค่ะขึ้นไหนนงโทรตามคุณพงแล้วนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเขามารับโทรตามพงไม่เอาจะอยู่กับนงไม่อยู่กับพงจะอยู่กับนงคนเดียวเท่านั้นไม่อยู่กับใครอยากอยู่กับนงคนเดียวอ่ะโอ้ค่ะขอโทษนะนงเขาสัญญานะว่าเขาจะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้อยู่กับนงกับลูกตลอดไปเขาจะไม่ทิ้งนงไปไหนนะคุณมุกคุณมุกค่ะคุณมุกทำอะไรอ่ะก็คิดถึงอ่ะน้องคุณมุกคิดถึงมากน้องคุณมุกหยุดก่อนค่ะนี่นกเองนะคะคุณมุกหมอ
คุณใจเย็นก่อนนะคือผมขอโทษจริงนะแต่ผมคิดถึงเมียผมอะผมไม่ได้คุยกับน้องไม่ได้จับมือน้องไม่ได้กอดน้องมาตั้งนานแล้วอะสงสารน้องเลยนะคุณน้องก็คงกลัวฉันไปแล้วบ้างในตอนเนี้ยไม่น้องก็เป็นคนไม่คิดมากผมไม่แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ